สวัสดีครับสวัสดีครับน้องปอครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Day Runway สุขภาพพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นทางช่อง9 Mcot HD วันนี้เป็นวันหลอดเลือดสมองโลกงงไหมน้องปอมีวันนี้ด้วยนะคะใช่สำคัญมากๆเลยครับคุณผู้ชมหลายๆคนตระหนักถึงโรคนี้แล้วก็โรคนี้เนี่ยคนไทยก็เป็นเยอะซึ่งมีความน่ากลัวมากค่ะอาจารย์เพราะว่านอกเหนือจากจะไม่เสียชีวิตนะถ้าเราไม่เสียชีวิตเดียวเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะป้องกันการเป็นโรคหลอดเลือดสมองยังไงค่ะซึ่งนอกเหนือจากทีวีแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยในมือถือหรือแท็บเล็ตอยู่ที่ไหนในโลกก็ชมได้ผ่าน Facebook Live 9 Mcot ของเรานอกเหนือจากนั้นเรายังมีกิจกรรมนะคะแจกเสื้อนะคะลมหายใจเดียวกันกติกาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะร่วมถามคำถามสุขภาพในรายการ Healthy Day Runway สุขภาพพร้อมแชร์ไลฟ์จากแฟนเพจ 9Mcot มีสิทธิ์รับเสื้อลมหายใจเดียวกันสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนเปิดมุมมองส่งต่อความรู้มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าผ่านสถานีวัฒนธรรมนำเสนอเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมไทยติดตามชมได้ทาง YouTube สถานีวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นเพชฌฆาตเงียบฆ่าชีวิตคนไทยตายปีละประมาณ 30,000 กว่าคนซึ่งถือว่าเยอะมากๆเกิดจากอะไรแล้วจะป้องกันอย่างไรเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรถ้ารักษาได้เร็วก็จะหายได้เร็วถ้าไม่ได้ก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปตลอดชีวิตนอนติดเตียงวันนี้เรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมือ11ของประเทศไทยเลยครับท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอาจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์โกมลจันทร์อยู่กับเราที่โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยาสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอสุรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยได้ทราบข่าวว่าอาจารย์เพิ่งจะออกมาจากเคสฉุกเฉินปกติแล้วอาจารย์จะมาที่นี่นะฮะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณนะอาจารย์ครับพอพูดถึงหลอดเลือดสมองแล้ววันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกเขาออกมารณรงค์ให้เกิดโรคนี้นั้นเนี่ยถ้าเราจะอธิบายเขาชัดๆแล้วเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่ามันมีกี่ประเภทแล้วมันเกิดจากอะไรครับเชิญครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดการอุดตันนะฮะหลอดเลือดสมองอุดตันหรือว่าตีบนะฮะตีบแล้วก็ตันในท้ายที่สุดแล้วก็มีส่วนน้อยที่เกิดจากเส้นเลือดสมองแตกนะฮะแสดงว่ามี3ต่อตีบตันแตกใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้สาเหตุล่ะคะคุณหมอสุรศักดิ์สาเหตุที่ทำให้เราเส้นเลือดตีบตันอ่ะ2 อย่างนี้เกิดขึ้นจากอะไรอะคะคุณหมอก็มี1คืออายุที่มากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นตามลำดับนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นจากปัจจัยที่ทำให้เส้นเลือดมันเสื่อมได้เร็วเช่นความดันเลือดสูงนะฮะเบาหวานไขมันในเลือดสูงบุหรี่นะฮะการดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็พวกความเครียดการไม่ออกกำลังกายอ้วนลงพุงประมาณนี้ฮะก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์เนี่ยที่อยู่ในจอครับคุณผู้ชมครับปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้เดี๋ยวเรากลับมาพูดกันอีกครั้งนึงว่าเราจะป้องกันอย่างไรอาจารย์ครับผมสนใจ3ต่อตีบตันแตกเราเอาตีบก่อนอาจารย์แล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าหลอดเลือดสมองของเราเริ่มจะตีบแล้วคือหนึ่งคือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นนะฮะส่วนหนึ่งของคนไข้เนี่ยโชคดีคือมีสัญญาณเตือนมาก่อนแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยและเป็นส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยก็จะมีอาการแบบเฉียบพลันนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาการแบบไหนเช่นอาจจะบางคนมีเตือนคืออาจจะมีชาซีกหนึ่งหรือว่าอ่อนแรงซีกหนึ่งนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นตามลำดับแต่บางคนนี่เป็นปุ๊บปั๊บทันทีเลยอันนี้ยุ่งเลยนะอาจารย์กรณีที่มันเริ่มชาข้างใดข้างหนึ่งปากเริ่มเบี้ยวนิดๆนั้นเนี่ยมันอยู่ในขั้นตีบหรือตันครับอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นในทั้งคู่แต่ว่าถ้าเป็นตันเนี่ยมักจะเป็นเส้นเลือดที่ขนาดใหญ่อาการจะหนักกว่านี้ครับก็คือตันจะแรงกว่าแล้วก็แตกนี่อันตรายสุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ฮะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงดีที่สุดเลยนะคะคุณหมอครับค่ะอาจารย์ครับแนวโน้มการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยแล้วในระดับโลกนั้นเนี่ยเป็นกันเยอะมากน้อยแค่ไหนและเป็นกับคนกลุ่มไหนมากที่สุดครับ
ของไทยเราเองตามไอ้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าไอ้อัตราป่วยและอัตราตายเป็นอันสามอันดับแรกนะมีอุบัติเหตุมีโรคหัวใจโรคเส้นเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องของไอ้เนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตของจากไอ้เส้นเลือดที่สมองนะฮะก็จะเป็นตัวเลขเยอะเลยเรามีตัวเลขอัตราตายเนี่ยต่อแสนคนประมาณ50คนเจอในแสนคนแล้วก็ดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วอย่างนี้การที่เราตรวจร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราจะสามารถเจอไหมคะว่าเราจะมีแบบความเสี่ยงที่จะเป็นและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอปัจจัยเสี่ยงนะฮะจะเจอปัจจัยเสี่ยงเช่นข้อตรวจเลือดวัดความดันก็จะเห็นว่ามีเบาหวานมีไขมันแล้วก็การควบคุมความดันมันก็จะลดโอกาสการเป็นสโตรกเนี่ยเป็นมะเร็งอัมพาตเนี่ยได้พอสมควรแล้วนะครับครับน้องปอครับอาจารย์หมอสุรักษ์อธิบายชัดมากเลยว่าใครที่เป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงคนนั้นคือคนเสี่ยงเสี่ยงหรือคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลรักษาตัวเองไว้ให้ดีไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองถูกไหมครับอาจารย์ถ้าผมจะสรุปใช่ครับใช่ฮะนะฮะแล้วน้องปอเชิญฮะเชิญครับไม่แค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วเนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่เขาพูดกันไหมว่าเฮ้ยต้องเสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตหรือว่าเราสมมุติว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นหรือว่าเราเริ่มเป็นมีความชาหรือที่อาจารย์สง่าบอกว่ามีปากเบี้ยวอะไรเงี้ยแล้วเรารักษาเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมคะคุณหมอในแง่ของเด็กหรือตันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเลือดที่เป็นปัญหาหรือตำแหน่งของเส้นเลือดถ้าเป็นขนาดเล็กๆเนี่ยมักจะค่อนข้างดีคือว่าอาจจะกลับมาดีได้ใกล้เคียงปกติหรือปกติเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยแล้วได้รับการรักษาที่ช้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นช่วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้ญาติพี่น้องคอยเป็นคนดูแลอาจจะทำงานไม่ได้ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากลับมารักษาได้เร็วแค่ไหนนะฮะยิ่งเร็วยิ่งดีครับยิ่งเร็วยิ่งดีจำไหมครับคุณผู้ชมครับยิ่งเร็วยิ่งดีตอนนี้พอยิ่งเร็วเนี่ยเราจะรู้ตัวคืออันที่หนึ่งอาจารย์หมอเตือนเรียบร้อยแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานความดันเนี่ยคุณมีความเสี่ยงแน่นอนแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นโดยเฉียบพลันเฉียบพลันตรงนี้อาจารย์เรามักจะไม่รู้ตัวนะฮะอาจารย์ตอนนี้พอมันเฉียบพลันปุ๊บเนี่ยพอเรารู้เป็นเฉียบพลันแล้วเราจะทำยังไงต่อครับจะรักษายังไงต่อจะแจ้งใครอย่างไรจะไปโรงพยาบาลทันไหมครับถ้าติดต่อได้สมมติสามารถพูดได้พอมีแรงจากโทรศัพท์ได้โทร1669นะฮะ หรือญาติที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถติดต่อด้วยเบอร์นี้ได้แล้วก็จะมีคนเข้าไปให้การบริการแล้วก็พานำส่งโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการรักษาโรคอันนี้ครับก็คือตอนนี้มีรถโมบายด้วยใช่ไหมคะที่สามารถเข้าไปตรวจที่บ้านวันนี้มีการเปิดตัวรถโมบายหรือรถเคลื่อนที่อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงรถนี้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้ใกล้ที่สุดแล้วก็ในรถเองเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะได้รับเอ็กซเรย์ที่เร็วกว่าแบบเดิมพอมีเอ็กซเรย์ปุ๊บเขาจะส่งข้อมูลเอ็กซเรย์มาให้หมอที่อยู่โรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยดูตัดสินใจว่าอย่างเนี้ยต้องให้ยาทันทีไหมเพราะถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลเอ็กซเรย์มันจะช้ามากนี่ไปถึงจุดเกิดเหตุเลยมันจะล่นเวลาในการช่วยตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะครับอาจารย์ครับเวลาเราเป็นแล้วเราไปโรงพยาบาลเองโดยญาติพาไปทราบข่าวว่าทุกโรงพยาบาลนี้มีช่องพิเศษหรือที่เรียกว่า fast track คำว่า fast track นี่ยังไงฮะอาจารย์ครับอ๋อ stroke fast track คือจะเป็นการช่วยลดขั้นตอนหลายอย่างเช่นเจาะเลือดในบางส่วนดูแลบางส่วนแล้วก็เอ็กซเรย์เนี่ยจะมีขั้นตอนที่ pass ไปเลยคือไม่ต้องเสียเวลาต้องต่อคิวทำบัตรให้วุ่นวายทำเอ็กซเรย์ปุ๊บแล้วแพทย์ตัดสินใจทันทีใช้เวลาไม่นานฮะนี่คือระบบการันตีของ stroke fast track ครับก็คือเริ่มต้นแบบถ้าสมมุติว่ายังเพิ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไปไม่ถึงโรงพยาบาลเราจะมีการให้ยาสลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดคือต้องทำภายในเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งหลังเกิดอาการนะฮะตรงนี้แหละครับที่ผมจะถามว่า4ชั่วโมงครึ่งไม่ให้เกินนั้นเนี่ยถ้าเกินไปแล้วแน่นอนที่สุดจะต้องนอนติดเตียงอัมพาตอัมพฤกษ์ตลอดชีวิตเพราะนั้น4ชั่วโมงครึ่งเป็นนาทีทองของคนเราจริงๆครับน้องปออาจารย์ครับพออาจารย์ช่วยบอกคนท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบที่รุนแรงไม่ใช่เฉพาะด้านร่างกายด้านจิตใจด้วยอาจารย์ช่วยบอกนิดนึงว่าเราจะป้องกันอย่างไรครับอาจารย์ไม่อยากเป็นจริงๆฮะอันแรกคือปัจจัยเสี่ยงซึ่งอย่างที่เกิดไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีหลายข้อหลายอย่างที่เราอาจจะผมอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่ว่า
หนึ่งคือความดันสูงเน้นย้ำเลยบุหรี่เบาหวานไขมันต้องเช็คเป็นระยะนะฮะถ้ามีแล้วก็ควบคุมมันด้วยควบคุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักแล้วก็กินยาถ้าจำเป็นเนี่ยมันลดปัจจัยเสี่ยงได้เยอะแล้วแต่ถ้ามันเป็นจริงๆซึ่งมันเป็นฉับพลันเนี่ยหลายคนจะตั้งตัวไม่ติดแล้วก็อาจจะนึกไม่ออกจะติดต่อใครให้จำไว้เบอร์1669นะแล้วติดต่อไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจะให้การช่วยเหลือถ้าได้รับการรักษาทันโอกาสที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็จะลดลงพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะหรือจะกลับเป็นปกติก็ได้แต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปคือการฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ญาติและคนไข้กลับไปอยู่ที่บ้านได้นะครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเราสามารถฟื้นฟูได้อย่างเช่นสมมติว่าเราเคยเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราฟื้นฟูเรากลับมาปกติทีนี้เราต้องดูแลตัวเองดีๆใช่ไหมคะเราจะสามารถกลับมาเป็นได้อีกไหมคะหรือว่ามันจะมีโรคอะไรแทรกซ้อนเข้ามาอีกไหมคะคุณหมอกลับมาเป็นได้อีกถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเช่นกลับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมหรือเป็นบุหรี่มือสองก็แล้วแต่หรือความดันเนี่ยพอกินช่วงแรกๆกินตามที่หมอบอกทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มไม่อยากกินยาแล้วหรือไม่อยากมาหาหมอเหมือนเดิมเพราะสึกว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยกลับเป็นซ้ำได้อีกเพราะเป็นซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยมันจะแย่ลงนะฮะใช่ครับอาจารย์กลับไปที่เรื่องเมื่อกี้เราตีบตันแล้วไปที่แตกครับอาจารย์แตกเนี่ยปัจจัยหลักจริงๆแล้วนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วมันจะมีปัจจัยอื่นอีกไหมฮะที่ทำให้หลอดเลือดสมองแตกนอกจากความดันส่วนมากเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะฮะแล้วก็บางครั้งอาจจะเกี่ยวกับบุหรี่นะฮะแล้วก็ส่วนน้อยๆก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมบางอย่างนะฮะค่ะพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวข้องประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์หลายคนตัวเลขผมจำได้ว่าน่าจะไม่เยอะมากไม่น่าจะถึง 5% นะอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่าประมาณนี้ฮะครับก็สรุปแล้วมันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมล้วนๆนะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยค่ะคุณหมอแล้วอย่างนี้เนี่ยผู้ป่วยที่จะเป็นเนี่ยส่วนมากที่เป็นแล้วเนี่ยนะคะโรคหลอดเลือดสมองจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่คะโดยเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายช่วงแรกๆนะฮะก็อายุสัก45ปีขึ้นไปหรือ55ปีขึ้นไปแต่พอช่วงหลังๆผู้หญิงมันจะเริ่มตีตื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเครียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะสมัยนี้อาจจะเป็นสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้เคลียร์ชัดเจนนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยช่วงแรกๆจะเป็นวัยที่ไปเจอความเสี่ยงสารพัดแบบนะฮะใช่ๆค่ะครับอาจารย์ครับถ้าเผื่อเราเป็นป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็รักษาอยู่ระหว่างการรักษาแล้วกลับมาฟื้นฟูอยู่ที่บ้านนะฮะกินยาปฏิบัติตามที่หมอบอกเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์มั่นใจนะครับว่ามันจะกลับมาเป็นปกติได้ถ้าในกรณีที่ไปเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นเลือดด้วยฮะแล้วก็ตำแหน่งของเนื้อสมองด้วยคือบางอันเราก็อาจจะบอกได้ว่าอันนี้มีโอกาสสูงมากแต่บางอันเนี่ยก็คงต้องดูตำแหน่งจริงๆว่าเส้นเลือดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็คงบอกยากแต่ถ้าเป็นอันเล็กๆเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาดีนะครับแล้วเราสามารถมีโอกาสพัฒนาไปสู่สมองเสื่อมไหมคะคุณหมอโอ้เกี่ยวกันถ้าเป็นจุดเล็กมากๆแล้วก็หลายจุดรวมกันแน่นอนครับเกิดสมองเสื่อมได้เลยเดินลำบากกั้นปัสสาวะไม่ได้นะฮะหรือเป็นเส้นเลือดที่มันใหญ่แล้วก็เป็นซ้ายทีขวาทีอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟจริงนะคะอาจารย์สง่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราอาจารย์หมอครับสุดท้ายนี้ช่วยเตือนช่วยให้กำลังใจหรือช่วยเตือนแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าคนที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้นเนี่ยเป็น1คนมันจะต้องใช้คนดูแล2คน3คนแล้วทั้งบ้านเลยวุ่นวายเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยบอกคนทั้งบ้านนิดนึงนะครับว่าเราจะป้องกันดูแลกันอย่างไรครับอาจารย์เชิญครับก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือความดันสูงนะฮะอาหารต่างๆเช่นอาหารหวานและอาหารมันบุหรี่นะฮะถ้าเราสูบบุหรี่คนในบ้านก็อาจจะเป็นได้เราอาจจะไม่เป็นเราจะเป็นคนที่โชคดีแต่คนในบ้านอาจจะรับเคราะห์แทนเรานะฮะการไม่ออกกำลังกายความเครียดถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพยายามลดหรือว่าจำกัดกำจัดมันออกไปเลยนะฮะแล้วถ้ามีอาการขึ้นมาเรามีหน่วยบริการซึ่งดีขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะให้โทร1669นะเรามีการช่วยเหลือให้นะครับครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีโมบายด้วยนะคะไปตรวจได้ถึงบ้านเลยด้วยมันเป็นอะไรที่เราสามารถป้องกันได้จริงๆค่ะอาจารย์หมอสุรศักดิ์ครับวันนี้มีความชัดเจนมากๆแล้วเราอยากจะสรุปว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพล้วนๆอันที่1อันที่2มันเกิดจากการเป็นเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดถ้าคุณรู้ตัวแบบนี้แล้วคุณระมัดระวังจะทำให้คุณห่างจากโรคสมองหลอดเลือดได้จริงๆวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะค่ะนะคะ40เป็นต้นไปเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆเลยนะคะอาจารย์สง่าครับใช่ครับเนาะค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังกันมาชมพร้อมกันเลยค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะครับคุณผู้ชมครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญชวนสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่เปิดมุมมองส่งต่อความรู้มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าครับน้องปอเป็นการนำเสนอเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้เราตระหนักถึงความสำคัญรักษาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในวงกว้างเป็นการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมผ่านรายการค่ะชื่อว่าคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์นำเสนอศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านการละเล่นท้องถิ่นสืบสานต่อยอดสร้างสรรค์งานวรรณกรรมศิลปะแขนงต่างๆในรายการลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านและรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติครับรวมไปถึงรับชมการแสดงพิเศษนะคะจากน้องๆเยาวชนในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์นำเสนอความสามารถเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขารักและชื่นชอบความเป็นไทยค่ะครับ Live and Learn สร้างอาชีพทางรอดยุคโควิดวัฒนธรรมกับอาชีพรับชมได้ในรายการศิลป์สร้างทางอาชีพครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมทั้ง5รายการนี้ได้ทาง YouTube สถานีวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 15:30 นอย่าลืมมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเจอกันค่ะคุณผู้ชมครับมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวค2เข็มมานานแล้วเลยสงสัยว่าตัวเองยังมีภูมิคุ้มกันอยู่หรือเปล่าต้องไปฉีดกระตุ้นใช่ไหมครับใช่วันนี้เรามีข่าวดีครับแล้วโดยเฉพาะเราจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็เปิดประเทศนะฮะเราต้องฉีดกระตุ้นหรือเปล่าฉีดกับอาจารย์อย่างตอนนี้นะคะสถาบันบำราศนราดูนะคะเขาได้มีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม3ซึ่งมีเงื่อนไขนะคะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับวัคซีนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้วครบ2เข็มระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาที่สถาบันบำราศนราดูนเท่านั้น1ถึง31กรกฎาคมเท่านั้นนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้โดยสามารถเข้าไปรับบริการณหอประชุมอัจฉราสถาบันบำราศนราดูรตั้งแต่วันที่28ตุลาคมตามที่ได้ลงทะเบียนที่สำเร็จแล้วครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่ตรงเงื่อนไขแล้วก็มีความประสงค์อยากรับวัคซีนกระตุ้นนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ bamras.ddc.moph.go.th ที่ขึ้นอยู่บนบริเวณหน้าจอนี้ได้เลยค่ะครับโอ้ต้องขอขอบคุณสถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขเป็นข่าวดีจริงๆครับใช่ค่ะเข็มสามต้องเริ่มกระตุ้นกันแล้วสำหรับคนที่ฉีดซีโนแวคค่ะน้องปอวันจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้ชายแต่ไม่รู้ผู้หญิงจะสำคัญไหมไอ้ผมร่วงผมบางหัวล้านเนี่ยเจ็บปวดสำหรับผู้ชายมากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผมบางผมร่วงเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ในวันจันทร์นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครร่วงเยอะกว่าแล้วทำไมผมถึงร่วงโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวเรามาติดตาม Healthy Day Runway สุขภาพกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีเรื่องราวสุขภาพดีๆทุกวันเลยค่ะเวลาบ่าย2ทางช่อง 9M HD หมายเลข30วันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซ็ตค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสวนนงนุชพัทยาที่จัดสวนสวยๆให้เราวันนี้วันศุกร์แล้วมาดูครับว่าเมนูสุขภาพดีเป็นเมนูอะไรเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ